ื่อวันอาทิตย์ที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับที่สนาม SCG Stadium มีฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกระหว่างทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดทำศึกดาร์บี้แมตช์กับทีม UPSC นะครับนี่คือภาพบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่ซุปเปอร์สตาร์นักเตะจะได้สัมผัสกับกองเชียร์อย่างใกล้ชิดครับเนี่ยเพราะว่านักเตะของเรานั้นพักที่โรงแรมโนวาเทลเยื้องๆกับที่สนามนี้เองในการเก็บตัวนะครับและการเดินทางมาที่สนามนั้นก็ใช้วิธีการเดินเท้าเพื่อลดทรัพยากรธรรมชาติครับเนี่ยช่วงนี้กองเชียร์คนไหนอยากจะถ่ายรูปร่วมกับนักเตะก็สามารถทำได้ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับในส่วนของอันดับตารางในช่วงนี้นะครับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานั้นลงแข่งขันไปแล้ว4นัดชนะ2เสมอ2มี8คะแนนรั้งอันดับที่4ส่วน TOT SC นั้นลงแข่งขันมาแล้ว4นัดเช่นกันซึ่งยังไม่สามารถชนะใครได้นะครับโดยเสมอ2และก็แพ้2นัดนะครับมีอยู่2แต้มรั้งตำแหน่งรองบ๊วยนะครับก็ถ้า SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นสามารถเก็บ3คะแนนในเกมนี้ได้ก็จะขึ้นไปอยู่ถึงอันดับ2ของตารางเลยทีเดียวนี่ครับภาพบรรยากาศของกองเชียร์ของเมืองทองของเราในซีซั่นนี้จะเห็นได้ชัดเลยล่ะครับว่าผู้คนนั้นหนาแน่นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆนะฮะก็ต้องบอกว่าเต็มความจุของอัศจรรย์ได้ครับและในส่วนของร้านขายของที่ระลึกชุดแข่งนั้นก็ยังเป็นที่ต้องการของกองเชียร์ของเราในซีซั่นนี้ครับก็ปริมาณของชุดแข่งใหม่ก็เริ่มทยอยออกมาพอเพียงแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ๆฮะก็เกือบจะมีให้ครบแล้วล่ะครับก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับกองเชียร์อุลตร้าเมืองทองแกนนำต่างก็ได้นำช่อดอกไม้นะครับมาให้กำลังใจคุณลวิโลทองครับซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าช่วงนี้คุณรวิและบริษัทสยามสปอร์ตนั้นถูกโจมตีจากสื่อด้านอื่นๆแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆโดยเรื่องของรายได้จากสิทธิประโยชน์ในการดูแลฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งคุณรวิก็บอกเองว่าปี56จะถอนทุกอย่างออกมาแล้วก็ให้คนอื่นดูแลแทนนะครับแต่ก็จะไม่ทิ้งเมืองทองอย่างแน่นอนในส่วนตัวผู้เล่นของทีมเมืองทองประกอบไปด้วยดาโน่เซียก้ากวินธรรมสัจจานันท์พันธุ์วงศาลีควานชอนมาริโอยูรอฟสกี้ปิยพลบรรเทาวิชิตพงษ์เฉยฉิวธีรศิลป์แดงดาเอกภูมิพุทธารุ่งโรจน์ปิยชาติถามพานและคริสเตียนกวาคูครับซึ่งเกมการแข่งในนัดนี้นะครับณัฐพรพันฤทธิ์อัตนันบารคัตและก็โคเน่มาโฮเมดนั้นมีอาการบาดเจ็บรบกวนคงต้องไปลุ้นในเกมที่จะออกไปเยือนทีมอีสานยูไนเต็ดแทนนะครับว่าทั้ง3คนนั้นความฟิตและอาการบาดเจ็บจะกลับมาได้หรือเปล่าครับนั้นนี้ดาโน่เซก้าก็เลยต้องรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมครับนี่ครับกองเชียร์ของเต็มความจุจริงๆครับนั้นนี้เริ่มเกมขึ้นมาพิชิตพงษ์เฉยฉิวไหลให้เอกภูมิมุทารุ่งโรจน์ตวัดกลับมาให้พิชิตพงษ์และให้ปิยชาติครอสเข้ามาครับโอ้โหแหมผู้เล่นของทีม TOT สกัดออกไปได้อย่างวุดวิดครับเกมรุกน่ากลัวเลยทีเดียววิมาริโอยูรอฟสกี้ถูกทำฟาวครับเป็นจิรนัทนนทเกตไปทำฟาวมาริโอยูรอฟสกี้และมาริโอเนี่ยฮะเปิดลูกตั้งเตะเข้ามาแล้วก็เป็นธีรศิลป์แดงดาฝีดเข้าไปไม่มีเหลือครับนาทีที่7เท่านั้นเองครับแม่มาริโอยูรอฟสกี้นี่เขาเป็นคนที่วางบอลในลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกมั่นอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็มาเข้าหัวธีรศิลป์แดงดาสะบัดนิดๆผ่านมือวีระเกิดพุทธาเข้าประตูไปแล้วก็เป็นลูกที่3ในซีซั่นนี้ของธีรศิลป์แดงดาแล้วล่ะครับแม่เพียงแค่7นาทีเท่านั้นนะครับก็ได้ประตูขึ้นนำไปอย่างรวดเร็วอุ้ยแล้วก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยธีรศิลป์ยิงไปติดวีระและเอกภูมิก็วิ่งมาแปรนะครับ
2ลูกข้ามคานไปเกือบ 2-0 แล้วล่ะครับพิชิตพงษ์เฉยฉิวได้ยิงครับจากแถว2เรียกว่าช่วงครึ่งแรกอะเมืองทองมีโอกาสบุกและควรจะได้หลายต่อหลายลูกด้วยกันครับคริสเตียนไหลก็ไปให้มาริโอไม่ถึงครับแต่เป็นเอกภูมินะครับตามมาวันเล่โอ้โหยังจูนเลยถ้าไม่ติดสำหรับเอกภูมิโมทารุ่งโรจน์นะฮะปิยชาติไหลบอลมาให้ธีรสินเอาตัวบังบอลแล้วตวัดกลับมายิงวีระเกิดพุทธาครับซุปเปอร์เซฟไว้ได้ครับแหมทีโอทีเองก็มีโอกาสเช่นกันครับประกิตดีพร้อมโอ้โหดีนะครับที่กวินตัดสินใจออกมาเล่นลูกนี้ครับซุปเปอร์เซฟไว้ได้เช่นกันเป็นมหาพานุพงษ์วงศานะครับต้องสกัดลูกอันตรายออกไปธีรสินหลุดเข้ามาตวัดยิงมุมแคบวีระก็ซุปเปอร์เซฟเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่จนแล้วนาที21นะครับเนี่ยทีโอทีเขามีโอกาสได้บุกหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็มาจบสกอร์ได้จากจังหวะนี้ครับประกิตตีพร้อมได้ยิงเสา2ครับแหมตามมาตีเสมอ1ประตูต่อ1สำเร็จครับแหมทวงคืนได้เร็วเช่นกันนะครับสำหรับทีโอทีโอ้โหผู้เล่นของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราชะงักกันไปหมดครับเลยทำให้โดนตีเสมอไปครับแต่ไม่เป็นไรครับเวลายังเหลืออีกเยอะนะดาโน่ไหลมาให้มาริโอตวัดง่ายๆไปลูกเหมือนไปโดนมือผู้เล่นของทีมชีโอทีนะครับแต่พุทธศิลป์คงมองว่าเป็นบอลทัวร์แฮนด์ครับทีโอทีเองวิกวินต้องซุปเปอร์เซฟครับจากจังหวะลูกฟรีคิกแล้วก็ได้บุกต่ออีกครั้งหนึ่งเป็นปากิตตีพร้อมได้จริงนะโอ้โหกวินต้องบินคว้าโอ้โหแม่ยูทีซีซั่นนี้ก็น่ากลัวกว่าซีซั่นที่แล้วนะครับทีมเวิร์กดีมากๆเลยล่ะครับเนี่ยแต่ว่ามาริโอได้ปั่นฟรีคิกครับนี่ฮะวีระเกิดพุทธายังโชว์ซุปเปอร์เซฟครับวีระเกิดพุทธาพี่ระนั้นอยู่ในสัญญาการยืมตัวนะครับแต่ว่าก็คงจะเป็นข้อตกลงของทั้ง2สโมสรนะครับที่นัดนี้วีระเกิดพุทธาสามารถลงเล่นได้ครับทำให้จบครึ่งแรกนั้นเสมอกันไปอย่างสุดมัน1ประตูต่อ1ครับครึ่งหลังครับยูทีได้เคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนแต่ก็เป็นเมืองทองนี่แหละครับที่ดาหน้าปุกถล่มจะเอาประตูขึ้นนำให้ได้ชิดพงเฉยฉิวยิงจากแถว2แหมมีคนมาบล็อกไว้ได้ก่อนนะครับทำให้การยิงนั้นซัดได้ไม่เต็มข้อมาริโอโยนมาให้พานุพงษ์วงศาพยายามจะม่งคืนกลับเข้าไปในกรอบเขตโทษนะฮะยอก้าต้องแก้เกมทันทีครับเปลี่ยนคริสเตียนออกแล้วก็เอาดัชกรทองเหลาที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนลงมาคุมบัญชาเกมในแดนกลางครับและดัชกรทองเหลาเองก็มีโอกาสได้เปิดลูกนี้แต่ทีโอทีก็ม่งออกหลังไปได้ก่อนครับเกมรุกดีขึ้นครับพิชิตพงษ์เฉยชิวไหลให้เอกภูมิโมทารุ่งโรจน์นะฮะผ่าน1ผ่าน2ไปได้จะตะวันกลับมาให้ธีรสินโอ้โหแม่ถูกดักทางไว้ได้ก่อนครับนี่ฮะน้องสตังนะครับแม่ลูกสาวของพิชิตพงษ์เฉยชิวฮะก็ให้กำลังใจป้าป๋าอยู่ข้างสนามครับหลังจากนั้นยอก้าก็แก้เกมอีกครับเอาปิยชาติออกแล้วก็ส่งมงคลนำนวดลงมาเติมเกมทางด้านฝั่งซ้ายครับธีรสินไหลให้มงคลฟาวครับจังหวะนี้เป็นคาวบุระนะครับทำฟาวมงคลดัชกรเปิดเข้ามาวีระต้องโชว์ซูเปอร์เซฟชกออกไปอีกครั้งหนึ่งแม่ถ้าไม่ใช่วีระเกิดพุทธานี่เมืองทองน่าจะได้ประตูหลายต่อหลายลูกแล้วล่ะครับธีรสินไหลไปให้มาริโอยูรอฟสกี้จะตวัดกลับมาให้เพื่อนร่วมทีมมันลึกเกินไปครับเจ้าตัวก็ไม่พอใจและมงคลได้ยิงลูกฟรีคิกอีกครั้งก็เป็นวีระครับแม่พุ่งปาดซูเปอร์เซฟออกไปได้ธีรสินได้ยิงครับวีระอีกครั้งหนึ่งครับแม่
สกรท้องเหลาเปิดลูกเตะมุมเข้ามาดาโน่ได้ควิดครับมาสะบัดหลุดเสาไปได้ลุ้นครับดาโน่เรียกว่าบุกอยู่ข้างเดียวเลยล่ะครับมาริโอตะวัดกลับมาธีรศิลป์หลุดมาได้แล้วครับโอ้ยโยกหลบวีล่ามาได้แล้วล่ะครับหลักไม่ดียิงด้วยเท้าซ้ายหลุดกรอบออกไปแม่เจ้าสักดาบ2ลงมาในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับได้ยิงและเมืองทองเองก็เกือบจะถูกประตูขึ้นนำเช่นกันจากจังหวะนี้โชคยังดีครับที่ลูกไปชนคานแล้วก็รีควานชอนโมกออกมาได้แล้วก็เข้ามือกวินไม่งั้นเมืองทองต้องตกเป็นรองอย่างแน่นอนแต่ว่าจนแล้วจนรอดนะครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวของธีรศิลป์แดงดาหลุดผู้เล่นทีโอทีเบียดเอาชนะมาได้แล้วก็วอลเล่เสียบสามเหลี่ยมให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำไป2ประตูต่อ1ในนาทีที่85ครับเดี๋ยวมาดูความสามารถเฉพาะตัวของธีรศิลป์นะฮะผู้เล่นของ TOT คนแรกเอาไม่อยู่นะฮะปฏิภาณพยายามดึงก็ไม่อยู่ครับแล้วก็ยิงเนี่ยฮะผ่านมือวีระเกิดพุทธาเข้าไปครับเป็นลูกที่4ในซีซั่นนี้ของธีรศิลป์แดงดา5เกม4ลูกครับขึ้นมาเป็นรองดาวซันโบในซีซั่นนี้ครับกว่าจะได้ประตูชัยก็ต้องรอจนถึงนาทีที่85เลยทีเดียวครับจบเกมการแข่งขันนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นสามารถเอาชนะ TOT SC ในศึกดาร์บี้แมตช์แจ้งวัฒนะไปได้2ประตูต่อ1เรียกว่าสุดมันและก็เป็นเกมที่ยากมากๆอีกเกมหนึ่งเลยล่ะครับ